พราะโอกาสคือสิ่งสำคัญของการศึกษาการศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้จะเป็นเสมือนสะพานเสมือนโซ่ที่จะร้อยโอกาสชีวิตให้กับประชาชนไทยทุกคนโดยมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงาภายใต้การบริหารงานโดยพันจ่าอากาศเอกกฤษพลพรหมลีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงาโดยมอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดทั้ง8แห่งจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชนได้เห็นช่องทางการประกอบอาชีพหรือการต่อยอดอาชีพเดิมสามารถพึ่งพาตนเองมีความรู้ความสามารถตามความสนใจและความถนัดของตนเองอาชีพเด่นของแต่ละสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอตะกั่วป่าหลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนันจำนวน40ชั่วโมงกลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน12คนการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการจักสานผลิตภัณฑ์เตยปาหนันไปสร้างอาชีพสร้างรายได้ในครอบครัวและในชุมชนพร้อมทั้งต่อยอดการจักสานผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอตะกั่วทุ่งหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผ้าปั๊มด้วยเทียนจากสีธรรมชาติจำนวน40ชั่วโมงกลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน15คนการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์นางสุนีแสงอินอาชีพตัดยางถนัดเรื่องการตัดเย็บหลังจบหลักสูตรสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองและเลี้ยงครอบครัวจากการรับตัดเย็บเฉลี่ยเดือนละ 18,000 บาทศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกระโปงหลักสูตรการทำถ่านจากกะลามะพร้าวจำนวน40ชั่วโมงกลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน12คนการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์การทำถ่านจากกะลามะพร้าวเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างรายได้ให้กับตนเองซึ่งผู้เรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองพังงาหลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือจำนวน40ชั่วโมงกลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุจำนวน15คนการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์การทำกระเป๋าผ้าด้นมือถือผู้เรียนสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทับปุดหลักสูตรการทำเซรั่มขลุ่ยกลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากรในสังกัดสอกอรอการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์บุคลากรในสังกัดสกร.ที่เข้ารับการอบรมร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดขยายผลพร้อมทั้งจัดการเรียนรู้ในชุมชนได้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะยาวหลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพวิชาช่างเชื่อมเหล็กเบื้องต้น40ชั่วโมงกลุ่มเป้าหมายประชาชน12คนการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์วิชาช่างเชื่อมเหล็กเบื้องต้นเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองในการประกอบอาชีพรวมทั้งสามารถเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท้ายเหมืองหลักสูตรการทำผ้าบาติกด้วยสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์40ชั่วโมงกลุ่มเป้าหมายประชาชนตำลาเตยการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ประชาชนที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการทำผ้าบาติกด้วยสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้แก่ตนเองครอบครัวและชุมชนเกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเช่นผ้าเช็ดหน้ากระเป๋าหมวกผ้าคลุมไหล่การตัดชุดสำเร็จรูปอีกทั้งมีการรวมกลุ่มกันจัดทำผลิตภัณฑ์ภายใต้ข้อชื่อกลุ่มวรรณภูษา